น้องเดียวทศกัณฐ์เปลี่ยนไปมากหลังผ่านไป10 ปีจำกันได้ไหมน้องเดียวเกมทศกัณฐ์ตอนนี้เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ไปแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ทันยุค2000ต้องรู้จักและจดจำน้องเดียวหรือเดียวพัทดลเกรียงจันทร์กันได้อย่างแน่นอนเพราะว่าน้องเดียวนั้นเป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามจากเกมทศกัณฐ์และตอบคำถามหน้าคนในเกมทศกัณฐ์ครบ200หน้าเป็นคนแรกน้องเดียวเป็นที่รู้จักและจดจำได้จากการเข้าแข่งขันเกมทศกัณฐ์และเป็นคนแรกที่สามารถตอบคำถามครบ200หน้าหลังจากนั้นน้องเดียวก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นผลงาน Pocketbookงานสินค้าละครพิธีกรตลอดจนมีผลงานการแสดงภาพยนตร์โดยในปัจจุบันนี้น้องเดียวเรียกว่าลุยงานด้านการเรียนแบบเต็มตัวโดยเขาทุ่มเทการเรียนเพื่อเป็นหมอฟันโดยเขากำลังศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งวันนี้เราก็มีภาพของน้องเดียวมาฝากแฟนๆให้ได้หายคิดถึงกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณค่ะ